بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้มาพบกันอีกครั้งนะครับเป็นการเรียนการสอนอัลกุรอานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้การันตีว่าใครก็ตามหรือกลุ่มใดก็ตามที่ได้ศึกษาอัลกุรอานในบ้านหลังใดของอัลลอฮ์ก็จะมีความสงบสุขเกิดขึ้นสกีนะเกิดขึ้นเราะห์มะห์เกิดขึ้นและบรรดามะลาอิกะห์จะได้แผ่ปีกห้อมล้อมพวกเขาและสำคัญที่สุดเลยก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวถึงพวกเขาณที่พระองค์อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมได้เลือกการบรรยายที่มัสยิดและเป็นการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานเพราะมัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์ที่มีความจำเริญและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุญาตที่จะให้มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้บ้านหลังเหล่านี้ได้ถูกเทิดเกียรติหวังว่าเราที่มาเรียนรู้อัลกุรอานจะถูกยกเกียรติณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ในบ้านต่างๆของอัลเลาะห์อัลเลาะห์อนุญาตฟีบูยูตินอะซินัลลอฮ์อันตุรฟะให้บ้านเหล่านั้นก็คือมัสยิดถูกยกเกียรติขึ้นนะวะยุซกะรอฟีฮัสมุและถูกรำลึกถึงอัลเลาะห์ในบ้านหลังนั้นนั่นแสดงว่าที่มัสยิดเป็นสถานที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยเนื่องจากมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์คนที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรากำลังจะศึกษาถ้อยคำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลกุรอานซึ่งเนื้อหาในซูเราะห์ยูซุฟไม่เพียงเป็นคำพูดของอัลลอฮ์จะทำให้เรามีเกียรติบุคคลอย่างเช่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่วะรอฟะอ์นาลักะซิกรมีชื่อเสียงเป็นคนที่ดังที่สุดเนื่องจากกานะยะซกุรุลลอฮะอะลากุลลิอะห์ยานิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีรำลึกถึงอัลเลาะห์ตลอดเวลาแต่ไม่เพียงที่ซูเราะห์ยูซุฟเราจะศึกษากันในวันนี้เป็นซูเราะห์เป็นหนึ่งในกะลามุลลอฮ์ส่วนหนึ่งจากกะลามุลลอฮ์เท่านั้นแต่ในซูเราะห์ยูซุฟนี้ยังเป็นการเล่าเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮ์การันตีว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ดีที่สุดเรื่องราวในซูเราะห์ยูซุฟเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดเพราะเป็นคำพูดของอัลลอฮ์และวิธีการหรือศิลปะในการเล่าเรื่องก็เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมที่สุดเช่นเดียวกันอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่านحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ในตอนต้นของซูเราะห์ยูซุฟอัลลอฮ์บอกว่าเราจะเล่าเรื่องให้แก่เจ้าอัลลอฮ์เล่าให้แก่ใครครับนักุสุอะลัยกะให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม نحن نقص عليك أحسن القصص ด้วยวิธีการเล่าอะห์ซันแปลว่าดีที่สุดกอซอสแปลว่าการเล่าเรื่องไม่ใช่เรื่องเล่านะกิสซอกิซอสแปลว่าเรื่องเล่าแต่กอซอสแปลว่าการเล่าเรื่องต่างกันไหมฮะต่างกันการเล่าเรื่องก็คือการเล่าของอัลลอฮ์อะห์ซันันกอซอสการเล่าเรื่องที่ดีที่สุดบีมาเอาไฮนาอิไลกะเป็นวะฮีที่เราประทานลงมาให้แก่เจ้าเอาไฮนาอิไลกะฮาซัลกุรอานเป็นคัมภีร์กุรอานและเราบอกวะอินกุนตะมินกอบิลิฮีละมินัลกอฟิลีนและแม้นว่าเจ้าอยู่ก่อนหน้านี้จะเป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวที่สำคัญเช่นนี้และไม่ได้เรียนรู้ศิลปะในการเล่าเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอแสดงความดีและขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ให้เราได้มีโอกาสศึกษาซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามและเราไม่ได้ศึกษาในอิสรออีลียะหรือตำราของบันิอิสรออีลแต่เราศึกษาโดยตรงจากอัลกุรอานและเราได้ลิ้มรสทั้งข้อมูลคอนเทนต์จากกุรอานและวิธีการนำเสนอแบบอัลกุรอาน
อันนี้จริงผมเคยพูดตั้งแต่ในตอนต้นๆแล้วนะครับในประเด็นนี้แต่เพื่อเป็นการตอกย้ำผมเองแล้วก็พี่น้องที่มาเรียนรู้ร่วมกันทุกท่านให้เราเห็นถึงคุณค่าหรือสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีว่าอินกุนตะมินกอบิลิฮิละมินัลกอฟิลินและหากเจ้าอยู่ก่อนหน้านี้จะกลายเป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวที่สำคัญอะไรเช่นนี้ผมจึงบอกว่าขอแสดงความยินดีที่เราได้มารู้เรื่องราวที่ไม่เป็นเพียงแค่ข้อมูลแต่วันนี้ผมไม่ใช้คำว่าเป็นศาสตร์พี่น้องเข้าใจคำว่าศาสตร์ใช่ไหมครับศาสตร์นี่เหมือนกับมันคือสิ่งที่ไม่ผิดพลาดใครทำเกิดแบบนั้นมันเป็นซุนนะตุลลอฮ์เป็นเหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์คือเป็นวิชาที่ทำกี่ครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรทำแบบนี้ผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้ตลอดหัวข้อในวันนี้ที่ผมจะพูดถึงและผมจะย้อนเนื่องจากเราหยุดมานานผมไปฮัจญ์ใช่ไหมฮะแล้วก็เดือนที่แล้วก็ไม่ได้มาพบกับพี่น้องแล้วมันก็สืบเนื่องมานานเดี๋ยวผมจะทวนครั้งที่แล้วเนี่ยได้พูดเกี่ยวกับการบริหารการเงินแบบนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามในครั้งนี้จะพูดถึงการมอบหมายของนบียะกูบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมใช้คำว่าศาสตร์หมายถึงเป็นวิชาศาสตร์นี่คือสิ่งที่มันไม่ขัดแย้งกันเป็นความจริงในตัวของมันแต่ปกติที่เราอาจจะอ่านศึกษาอัลกุรอานเนี่ยเราอาจจะได้แค่ข้อมูลซึ่งบางทีการได้ข้อมูลดีแล้วแต่หลายๆครั้งหากเรารู้เป็นศาสตร์เนี่ยมันทำให้เราสามารถนำเอาบทเรียนหรือผมจะใช้คำว่าเป็นสมการเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้โดยตรงซึ่งศาสตร์ที่ว่านี้เนี่ยมาจากการใคร่ครวญหนึ่งนะและสองคือมาจากการศึกษาภาพรวมของหลักการอิสลามดังนั้นหัวข้อในวันนี้คือการมอบหมายของนบียะกูบอะลัยฮิสสลามต่ออัลเลาะห์ความหมายคือมันจะเป็นสูตรที่ทุกคนศึกษาเรื่องราวการมอบหมายของนบียะกูบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราสามารถเอาไปปฏิบัติได้เอาไปใช้ในช่วงจังหวะชีวิตของเรามีความกระวนกระวายอะไรตัดสินใจทำอะไรในอนาคตลังเลไม่แน่ใจจะใช้สูตรอย่างไรจะดำเนินชีวิตซึ่งมันเป็นปัญหาหนึ่งของคนในสังคมปัญหาของคนที่ไม่กล้าทำอะไรบางอย่างหรือรู้สึกกังวลรู้สึกเครียดกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเรียนเรื่องการงานเรื่องแต่งงานจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องลูกเรื่องครอบครัวล้วนแล้วแต่เราสามารถจะใช้สูตรสำเร็จจากนบียะกูบอะลัยฮิสสลามได้ทั้งสิ้นอันนี้คือเนื้อหาที่เราพูดในวันนี้อินชาอัลเลาะห์แต่ย้อนไปเล็กน้อยครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงการบริหารการเงินของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามซึ่งตัวท่านนบียูซุฟเองเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้เป็นอย่างดีจากการศึกษาในส่วนตัวของท่านซึ่งเรื่องราวเนี่ยดำเนินไปช่วงตอนที่นบียูซุฟออกมาจากเรือนจำแล้วแล้วขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารการคลังของแผ่นดินและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้เล่าพี่ๆของนบียูซุฟที่เคยกลั่นแกล้งนบียูซุฟมาก่อนมาเจอนบียูซุฟครั้งแรกนบียูซุฟจำพวกเขาได้แต่พวกเขาจำนบียูซุฟไม่ได้นบียูซุฟทำการค้าขายกับพวกเขาเพราะช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของอียิปต์และเมืองโดยรอบเนี่ยมีปัญหาเศรษฐกิจนั่นก็คือ ฝนไม่ตก7ปีติดต่อแต่ด้วยกับความรู้ของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่มีในการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินซึ่งเราสามารถปรับเอาไปใช้กับการบริหารการเงินส่วนบุคคลในชีวิตประจำวันของเราได้นั่นก็คือนบียูซุฟแนะนำไงครับแนะนำคือให้ทำงานกอลาตัซรออูนะซะบอะซินีนะดะอบะที่ฉันได้ทำนายฝันช่วงที่7ปีอุดมสมบูรณ์เนี่ยความหมายก็คือช่วงที่เราสามารถจะทำงานทำการได้มีความสามารถให้ทำไงครับให้ทำงานและทำงานในสิ่งไหนสิ่งที่สังคมต้องการตลาดต้องการเพราะปลูกในขณะนั้นเพราะคนต้องการข้าวอันนี้เป็นบทเรียนที่เราเอามาใช้ในชีวิตบริหาร
อาชีพของเราได้ถามว่าเราจะหาอาชีพอะไรอาชีพที่เป็นกระแสขาขึ้นตัซรออูนะซับอาซีนีนะดาบะ7ปีอย่างต่อเนื่องและทำอย่างต่อเนื่องด้วยช่วงที่วัยที่กำลังมีความคิดหรือมีกำลังหรือมีเวลาเพราะในขณะนั้น7ปีแห่งอุดมสมบูรณ์สามารถทำงานได้ซับอาซีนีนะดาบะต่อมาอันนี้ผมจะสรุปนะฮะแต่ว่าเราจะได้เท้าความจากเรื่องเดิมเนี่ยและต่อเรื่องในวันนี้ได้ฟามาฮาซัตตุมฟาดารูฮูฟีซุมบุลิฮิอิลลากอลีลัมมิมมาตะกูลูนและสิ่งที่เก็บเกี่ยวได้จงเอาปล่อยไว้ที่รวงของมันหรือเก็บเอาไว้นอกจากเล็กน้อยที่เราจะใช้กินอันนี้ก็เป็นสูตรบริหารทรัพยากรของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามสูตรยังไงครับเก็บได้ช่วงที่ได้ทรัพย์สินมาเก็บไว้ก่อนส่วนใหญ่ส่วนน้อยเอามากินซึ่งเราทำเป็นไงครับสวนกับที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามได้แนะนำใช่ไม่ใช่ช่วงต้นเดือนเราเป็นไงเราเก็บมากหรือกินมากเรากินมากช่วงมีเงินก้อนมาเป็นไงครับเราจ่ายกันเยอะเป็นพิเศษเราฉลองกันเราดีใจทั้งที่รู้ว่าช่วงกลางเดือนมันไม่มีเงินเข้ามาหรือช่วงปลายเดือนต้องรออีกต้นเดือนใหม่ใช่ไหมฮะนบียูซุฟก็รู้ว่าช่วง7ปีนี้มีแต่อีก7ปีจะไม่มีดังนั้นเนี่ยเก็บให้มากกินน้อยช่วงตอนต้นแต่เราไม่ได้เอาหลักสูตรจากนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามมาปฏิบัติช่วงต้นเดือนเรากินยังไงกินเปิบกินเต็มที่อันนี้เป็นศาสตร์ไงใช่ไหมฮะและก็เลยมีปัญหาด้านการเงินซึ่งเป็นปัญหาของคนทั่วไปมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเรื่องนี้มันมีนักเขียนนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าพาคินสันนี่ผมเคยพูดกับพี่น้องนะและเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งคือพาคินสันลอกฎแห่งพาคินสันซึ่งเขามาสรุปเกี่ยวกับด้านการเงินเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์มีความสามารถพิเศษในการที่จะทำให้รายจ่ายขึ้นมาเทียบเท่ากับรายรับหรือแซงหน้ามันเสมอจากเดิมมีเงินเดือนสมมติ15,000เพิ่งจบใหม่ขึ้นเงินเดือนเป็น 20,000 15,000 นี่บอกว่าเออมันอยู่ได้แต่สักพักหนึ่งเริ่มอยู่ไม่ได้เริ่มมีนั่นมีนี่ใช้จ่ายเยอะขึ้นถ้าฉันได้อีกสัก 5,000 เป็นไงฉันอยู่ได้พอได้มาอีก 5,000 เป็นไง 20,000 เริ่มใช้จ่ายมากขึ้นอีกอันนี้เขาบอกว่า law of Parkinson เขาบอกว่าเขาไปศึกษาคนชื่อ Parkinson นี้เนี่ยพฤติกรรมของคนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินมันก็จะไม่เหลือซึ่งสูตรในการที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือสูตรที่นบียูซุฟแนะนำอะลัยฮิสสลามใช่ไหมฮะฟามาฮัสตุมฟาดรูฮูฟีซุมบิลอิลลากอลีลันมินมาตะกูลูนซุมมายะตีมินบะอดิซาลิกะซะบะอุนชิดาดุยะกุลนามากอดัมตุมละฮุนอิลลากอลีลันมิมมาตุฮซินูนหลังจากนั้นช่วงที่แห้งแล้งมาถึงช่วงที่กลางเดือนแห้งแล้งคือไม่มีเงินไม่มีเงินเข้ามาไม่สามารถที่จะขายของได้ในช่วงที่นบียูซุฟบอกว่ามันไม่มีอาหารการกินให้กินในส่วนที่เก็บเอาไว้นี่ผมหมายถึงช่วงกลางเดือนหรืออาจจะหมายถึงวัยเกษียณก็ได้กินเสร็จแล้วทำไงไม่ได้กินอย่างเดียวจากที่เก็บนะอิลลากอลีลันส่วนหนึ่งให้เก็บไว้อีกส่วนหนึ่งเล็กน้อยมิมมาตุฮซินุนเอาไปเพาะพันธุ์ให้ผมก็ตีความว่าการเพาะพันธุ์คือการทำให้งอกเงยมันหมายถึงการเอาไปลงทุนต่อยอดในหลักการอิสลามก็มีในเรื่องนี้ใช่ไหมฮะซุมมายะตีมิมบะอดิซาลิกะอามุนฟีฮิยูกอซุนนาซูฟีฮิอาซิรุนหลังจากนั้น7ปีสมบูรณ์ตามด้วย7ปีแห้งแล้งและมาอีก1ปีถัดมาเนี่ยฝนตกชุกทำไงครับผลไม้เริ่มออกเช่นองุ่นออกเยอะฮะทำยังไงคั้นองุ่นซึ่งการคั้นองุ่นเนี่ยมันมากกว่าการกินการคั้นองุ่นในสมัยก่อนอาจจะทำเป็นเหล้าหรือเป็นน้ำองุ่นซึ่งยังไม่เป็นผิดกับหลักการอิสลามนั่นหมายถึงว่าช่วงในปีถัดไปเนี่ยนบีซุบบอกว่าฟัวฟีฮิยาซีรูนเอาไปคั้นนั่นหมายถึงว่าวัตถุดิบเดิมเนี่ยที่อาจจะมีราคาหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถแปรรูปเพิ่มคุณค่าหรือภาษาอังกฤษว่า add value ให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถทำราคาเพิ่มได้อันนี้ผมพูดถึงเรื่องของยางจำได้ไหมฮะยางของบ้านเราเนี่ยเราไม่รู้จักการแปรรูปเรารอแค่ราคายางขึ้นหรือลงเท่านั้นใช่ไม่ใช่
เราก็ได้รอรออย่างเดียวเป็นผู้กระทำอย่างถูกกระทำอย่างเดียวเป็นผู้ถูกกระทำเท่านั้นแต่ญี่ปุ่นเขาไม่สนใจราคายางจะขึ้นหรือลงไม่มันไม่เกี่ยงมันอาจจะมีผลกระทบแต่เขาไปแปรรูปเป็นอะไรครับเป็นยางรถยนต์ทำให้กลับส่งกลับมาขายที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งในราคาที่สูงได้นั่นก็คือสูตรบริหารเศรษฐกิจของนบีซุปก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือสิ่งต่างๆพี่น้องลองดูในอะไรบางอย่างที่มันบางทีมันเวลามันขึ้นห้างแล้วเนี่ยมันก็อีกแบบหนึ่งแพ็กเกจจิ้งอะไรบางอย่างที่มันดูเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ผมมาสรุปให้กับพี่น้องนะครับและในส่วนการค้าขายเช่นกันนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้ค้าขายกับพี่ๆนะค้าขายแบบยุติธรรมโดยท่านบอกว่าอาลาตะเราะนะอันนีอูฟินไกละวะอะนาคอยรุลมุนซิลินพวกท่านไม่เห็นหรือว่าฉันเนี่ยให้สินค้าแบบสมบูรณ์อย่างไรและคอยรุลมุนซิลินก็คือต้อนรับดีให้ที่พักดียังไงอันนี้เป็นสูตรในการที่ทำให้สำเร็จในการค้าขายคืออะไรครับหนึ่งคือให้แบบสมบูรณ์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าให้ deliver เนี่ยมากกว่า promise deliver คือการเสิร์ฟให้ลูกค้ามากกว่าที่เขาคาดหรือมากกว่าที่เราสัญญาแต่คนที่ค้าขายล้มเหลวทำธุรกิจล้มเหลวคืออะไรครับสัญญามากแต่ให้น้อยกว่าหรือเอาสินค้าที่บกพร่องไปให้กับลูกค้าเกิดอะไรขึ้นครับลูกค้ารู้สึกไม่ประทับใจกลับมาไหมไม่กลับมาแต่ในบียูซุฟเป็นยังไงอูฟิลไกลแหละทำให้สมบูรณ์ซึ่งสอดคล้องกับอายะในซูเราะห์อัลมุตัฟฟิฟีนซึ่งผมกำลังอัดเทปที่ไว้ใช้แนลนะรายการวันละอายะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตัมนิวัยลุลลินมุตัฟฟิฟีนหายนะจงประสบแดดพวกที่โกงแต่ช่างอัลลาซีนอิซักตาลูอะลันนาซิยัสตอฟูนคือใครคือคนที่เวลาตวงจากคนอื่นเวลาที่เขาเป็นลูกค้าเอาจากคนอื่นเอาแบบไหนยัสตาฟูนเอาแบบเต็มสมบูรณ์แต่เวลาเขาย้ายฝั่งมาเป็นฝั่งพ่อค้าบ้างคนขายบ้างทำยังไงครับวะอิซากาลูฮุมเอาวะซะนูฮุมยุคซิรูนเขาทำให้มันบกพร่องเวลาเขาเป็นคนช่างตวงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่างตวงเนี่ยคือการขายอะไรก็ตามทำธุรกิจจะเล็กจะใหญ่ก็ตามฮะพอเวลาฝ่ายเราเป็นลูกค้าเราอยากได้ยังไงครับเอาของดีเอาของสมบูรณ์แต่ฝ่ายที่เราย้ายฝั่งมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าฮะไวซากาลูฮุมเอาวะซะนูฮุมยุคซิรูนทำให้บกพร่องซึ่งในมุมนี้เนี่ยพี่น้องอาจจะบอกว่าฉันไม่เกี่ยวฉันทำงานบริษัทเกี่ยวมันเกี่ยวกับทุกคนทุกเกี่ยวกับทุกคนยังไงทำงานบริษัทเช่นกันเราเท่ากับเราได้เงินจากใครจากบริษัทเท่ากับบริษัทเป็นลูกค้าเราเพราะบริษัทเขาจ้างคุณค่าอะไรบางอย่างที่เราเสิร์ฟให้กับบริษัทแต่ถ้าเราทำให้บริษัทเขาได้รับมันไม่เท่ากับที่เขาจ้างเราสุดท้ายเขาจะจ้างเราต่อไหมครับหรือเขาจะพอใจไหมถ้ามีใครจำเป็นต้องถูกเอาออกใครจะเป็นคนได้ถูกออกก็คือคนที่ให้คุณค่าไม่เต็มที่กับบริษัทใช่ไม่ใช่ดังนั้นมันเกี่ยวกับทุกคนจะเป็นพนักงานบริษัทหรือจะเป็นคนค้าขายหรือจะเป็นมีรายได้จากทางใดก็ตามจำเป็นต้องอะไรฮะให้มากกว่าที่เขาคาดหวังซึ่งนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็คือทำให้สมบูรณ์ในซูเราะห์อัลมุตัฟฟิฟีนเวลาคนเป็นลูกค้าเอาแบบสมบูรณ์แต่ตัวเองพอเป็นพ่อค้าแม่ค้าทำยังไงครับฮะวะอิซากาลูฮุมเอาวะซะนูฮุมยุคซิรูนทำให้บกพร่องอัลเลาะห์บอกอะลายะซุนนุพี่น้องจะดูนะว่าการค้าขายในอิสลามอัลเลาะห์ผูกพันกับเรื่องโลกหน้ามันไม่ใช่แค่ว่าค้าขายกันในโลกนี้แล้วจบพวกเขาไม่คิดหรืออันนะอูลาอิกะอันนะฮุมมะบูซูนจะต้องถูกฟื้นคืนชีพเลียวมินอาซีมวันที่ยิ่งใหญ่ยะมายะกูมุนนาซูลิร็อบบิลอาลามีนวันที่มนุษย์จะยืนต่อหน้าอัลเลาะห์ผู้อภิบาลแห่งสากลโลกพี่น้องดูว่าอัลเลาะห์ผูกโยงวิถีชีวิตของเราในตลาดค้าขายอย่างไรกับผูกโยงกับโลกหน้าอย่างไรแสดงว่ามุสลิมไม่ได้ถูกสอนในกุรอานไม่ได้สอนเฉพาะเรื่องในมัสยิดแต่สอนเรื่องในตลาดก็สอนซึ่งถามว่าทุกวันนี้มีใครแต่ละวันไม่เกี่ยวข้องกับตลาดบ้างเกี่ยวข้องทั้งหมดแม้แต่แม่บ้านเดี๋ยวนี้นี่คือเขาช้อปปิ้งทางไหนครับทางออนไลน์ก็เกี่ยวข้องทั้งสิ้นหรือบางทีคนก็ขายของทางออนไลน์
และถามว่าถ้าไม่ศึกษาเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแล้วจะเอาหลักสูตรจากที่ไหนมาศึกษาจะเอาหลักสูตรจากที่ไหนมาเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตในการค้าขายในการซื้อของนอกจากทางนำจากคัมภีร์อัลกุรอานแล้วเราบอกว่าคนพวกนี้เขาไม่คิดหรือคนที่เขาโกงเขาไม่คิดหรือคือเขานอกจากจะประสบความล้มเหลวในโลกหน้าอันนี้คือแน่นอนลิยามินอัลซิมยามายกูมุนนาซุลิร็อบบิลอาลามีนวันที่ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ถูกสอบถามทำไมทำแบบนี้โกงอะไรนิดหน่อยทำให้คนอื่นได้รับบกพร่องนิดหน่อยเวลาเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งในโลกหน้าล้มเหลวในโลกนี้ถามว่าประสบความสำเร็จไหมครับไม่สำเร็จเช่นกันยังไงที่ไม่สำเร็จเพราะคนที่ผมบอกว่าให้มากกว่าที่ลูกค้าให้น้อยกว่าที่ลูกค้าคาดหวังหรือไปโกงเขาถ้าเขาจับได้หรือเขารู้สึกได้ถามว่าครั้งต่อไปจะมาอีกไหมครับไม่มาถ้ากลับกันอันนี้มันเป็นหลักสูตรตำราทั่วไปเนี่ยพูดถึงคนที่จะประสบความสำเร็จในการค้าขายหรือทำธุรกิจคืออะไรครับจงคิดถึงลูกค้าก่อนไม่ใช่คิดถึงตัวเองอย่างเดียวคิดถึงว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอะไรให้คิดย้อนกลับแต่คนดังกล่าวที่ผมยกอายะในซูเราะห์อันมุตัฟฟิฟีนเขาคิดถึงใครครับคิดถึงตัวเองอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยการค้าเขานอกจากโลกหน้าไม่ประสบความสำเร็จแล้วสูตรในโลกนี้ก็ยังล้มเหลวอีกด้วยกลับกันถ้าเขาตักวาต่ออัลเลาะห์คิดถึงลูกค้าก่อนมันเป็นเหตุทำให้เขาประสบความสำเร็จในโลกหน้าและประสบความสำเร็จในการค้าขายทำธุรกิจในโลกนี้เช่นเดียวกันอันนี้มันเป็นสะคือทุกอายะที่พูดถึงเรื่องนี้หรือในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความสอดคล้องซึ่งกันและกันนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามมีความรู้ในเรื่องนั้นท่านได้ให้มากกว่าที่คาดหวังเช่นเดียวกันเพราะตอนพี่ๆก่อนที่พี่ๆของท่านจะกลับไปเนี่ยท่านได้บอกกับคนใช้ของท่านว่าก้อแหละลิฟิตยานีฮิจอาลูบิดออาตะฮุมฟีริฮาลิฮิมละอัลละฮุมยาริฟูนะฮาอีซันกอละบูอีลาอะห์ลิฮิมละอัลละฮุมยัรจิอูนเอาของเอากลับคืนไปให้เขาส่วนหนึ่งเขากลับไปแล้วเขาจะได้ประทับใจแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันเนื่องจากประทับใจในการค้าขายของนบียูซุฟหรือนบียูซุฟรู้ว่าพวกเขามีอามานะหรือกลับไปหาคุณพ่อเนี่ยถ้ามันติดของคนอื่นไปก็ต้องเอากลับมาคืนจะเป็นประเด็นใดก็ตามแต่นี่คือความฉลาดด้านการค้าขายของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษาอีกศาสตร์หนึ่งอันนี้คือศาสตร์หมวดหนึ่งนะพี่น้องดูว่านี่ไม่กี่อายะเราได้รับความรู้แบบเต็มๆรับความรู้ชนิดที่มันมีการเรียบเรียงอย่างดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศาสตร์ต่อไปในวันนี้ อายะที่63เป็นต้นไปนะครับหัวข้อก็คือการมอบหมายของนบียะกูบต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกหมวดหนึ่งของชีวิตที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้จากคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฟะลัมมารัจอูอิลาอะบีฮิมกอลูยาอะบานามุนิอะมินนัลกัยฟะอัรซิลมะอานาอะฆานานักตัลวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนกอลาฮัลอามะนุกุมอะลัยฮิอิลลากะมาعلى أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد
الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ต่อสุภาพนิวตาได้ดาวจากกันหลังจากที่นบียูซุฟได้บอกกับพี่ๆว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่านะครับหลังจากที่นบียูซุฟได้จากลากับพี่ๆโดยให้คนใช้หรือคนงานของท่านเอาสินค้าหรือเอาเงินคืนไปกับใครกับพี่ๆติดไปพี่ๆยังไม่รู้นะว่านั่นคือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพี่ๆก็เดินทางกลับไปท่านนบียูซุฟวางแผนแล้วและได้บอกกับพี่ๆไปว่าครั้งต่อไปคือนบียูซุฟใช้ทั้งขู่และปลอบและขู่บอกว่าฉันเนี่ยให้สินค้าได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรต้อนรับดีอย่างไรและขู่ด้วยบอกว่าถ้าหากพวกท่านเพราะพวกเขาเนี่ยขอซื้อเพิ่มอีก1ตัวอูฐเพราะว่ามีน้องชายคนหนึ่งไม่ได้มานบีซุบก็เลยฉวยโอกาสบอกว่าถ้าเช่นนั้นครั้งหน้าให้นำเอาน้องชายมาด้วยถ้าไม่นำเอามาไม่ต้องมาอีกแล้วแสดงว่าพวกท่านเนี่ยโกหกพูดไม่จริงกับฉันพี่ๆก็เลยบอกว่าพวกเราจะพยายามคุณพ่อไม่ยอมปล่อยให้ง่ายๆแน่นอนนะครับทำไมนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็เลยบอกให้คนใช้เอาสินค้าหรือว่าเงินของเขาเนี่ยคืนไปส่วนหนึ่งและพวกเขาก็เดินทางกลับไปเอาได้แล้วฟาลัมมารอญอูอิลาอีเมื่อพวกพี่ๆได้กลับไปหาพ่อของพวกเขาคือนบียักรู้ก็ดูก็เล่ารายงานอันนี้ก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่ผมให้ไปเลยนะครับว่ามาเนี่ยด้วยคำสั่งของคุณพ่อมาเนี่ยด้วยคำสั่งของคุณพ่อและพอกลับไปหาคุณพ่อแล้วก็รายงานให้คุณพ่อได้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องราวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเวลาเราเสร็จภารกิจแล้วเรารับงานจากใครมาต้องมารายงานให้กับต้นสังกัดรับทราบว่าที่ผ่านมาไปเจออะไรมาบ้างสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่ต้นสังกัดหรือว่าหัวหน้างานเนี่ยได้รับฟังพวกเขาก็รายงานบอกว่ายาอาบานะโอ้คุณพ่อมูนิอามินนัลไกลเราถูกห้ามไม่ให้รับการชั่งตวงในครั้งต่อไปทำไมอ่ะเพราะว่าเราไปบอกเราจะขอเพิ่มอีก1สัตว์ตวงก็คือ1อูฐ1ตัวอูฐนะฮะแต่เขาไม่ให้เขาบอกว่าครั้งต่อไปเนี่ยให้นำพี่ให้นำน้องชายของเจ้าที่อ้างเนี่ยเอามาด้วยอีกคนนึงถ้าไม่นำมาเนี่ยไม่ต้องมาอีกแล้วพวกเขาก็เลยบอกว่าพวกเราถูกห้ามแล้วนอกจากจะต้องส่งน้องชายของเราไปด้วยฟาอรซิลมาอานาคอนะพ่อได้โปรดส่งมาพร้อมกับเราน้องชายของพวกเรานักจะเราจะได้กลับไปได้อูดหรือไปค้าขายกับที่เมืองอียิปต์ได้อีกครั้งนึงวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนและพวกเขาก็รู้ว่าเคยทำอะไรเอาไว้กับนบียูซุฟเคยกลั่นแกล้งนบียูซุฟเอาไว้แล้วก็รู้คุณพ่อเนี่ยไม่ได้ให้ง่ายๆพวกเขาก็เลยบอกว่าพวกเราจะปกป้องเองเพราะครั้งที่แล้วตอนนบียูซุฟหายพวกเขาบอกว่าจะปกป้องแต่ดูแลไม่ได้ถูกหมาป่ากินตับโกหกในครั้งนี้เขาก็บอกอีกครั้งนึงว่าอินนาละฮูละฮาฟิซูนพวกเราจะปกป้องพวกเขาเองแต่ครั้งนี้พวกเขาพูดจริงอันนี้เป็นบทเรียนว่าการพูดเท็จในครั้งแรกหรือในครั้งหนึ่งครั้งใดเนี่ยพอมาอีกครั้งหนึ่งจะมาพูดจริงเนี่ยเครดิตเสียแล้วแม้ว่าจะพูดจริงอีกครั้งหนึ่งก็ตามอันนี้ระวังอิสลามจึงห้ามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในหะดีษบทหนึ่งแม้ว่าจะเป็นหะดีษดออีฟแต่ความหมายเนี่ยถูกต้องก็คือนบีถูกถามว่าผู้ศรัทธาจะขี้ขลาดได้ไหมบอกเป็นไปได้นบีบอกเป็นไปได้จะขี้เหนียวได้ไหมบอกเป็นไปได้จะขี้โกหกได้ไหมนบีบอกเป็นไปไม่ได้เพราะการโกหกเนี่ยมันฝืนกับธรรมชาติแห่งการเป็นมุสลิมนะโกหกครั้งแล้วอีกครั้งหนึ่งจะมาพูดจริงคนสงสัยแล้ว
นึกออกไหมฮะดังนั้นการสัตย์จริงเนี่ยจึงเป็นลักษณะของบรรดานบีและรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายคุณพ่อก็เลยพูดตามนั้นจริงก็แหละนบียูซุฟก็บอกว่าฮัลอามะนุกุมอะลัยฮิจะให้ฉันไว้ใจพวกเจ้าต่อเขาก็คือบินยามีนน้องชายนบียูซุฟจะปล่อยตัวของเขาให้ไปกับพวกเจ้าอิลลากามาอามินตุกุมอะลาอาคีฮิมินกอมจะให้ฉันไว้ใจพวกเจ้าเหมือนกับที่ฉันเคยไว้ใจพี่ชายของเขาแก่พวกเจ้ามาก่อนหน้านี้อย่างนั้นหรือเห็นไหมอันนี้คือคำตอบของนบียะกุบที่ฉลาดแล้วก็เป็นการผูกโยงจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้กับเหตุการณ์นี้ซึ่งอันนี้สอดคล้องกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านบอกว่าลายุลดะกุลมุอ์มินุนมินยุฮเราะตินมัรเราะตัยนเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ศรัทธาจะไม่ถูกกัดไม่ถูกงูกัดจากรูเดียวกันถึง2ครั้งนบียะกุบมีบทเรียนแล้วถูกกัดครั้งแรกแล้วคือลูกๆวางแผนไม่ดีกับนบียูซุฟแล้วก็เอาหลักฐานเท็จมาจำได้ใช่ไหมครับเอาหลักฐานเท็จก็คือร้องไห้ว่าจะอูอาบาฮุมอิชาอัยยะบะกุลกอลูยาอาบานะพวกเขามาร้องไห้แล้วก็บอกว่ายูซุฟถูกเสื้อถูกหมาป่ากินไปแล้วแล้วนี่เสื้อของเขาถูกมีเลือดด้วยอาลากอมีซิฮีบิดามินกะดิบนำเสื้อมาที่มีเลือดเปื้อนเลือดโกหกนบียะกุบก็เลยสำทับพวกเขาไปในครั้งนี้นบียะกุบจะไม่ถูกหล่ออีกครั้งหนึ่งท่านก็เลยบอกว่าจะให้ฉันมั่นใจแก่พวกเจ้าเหมือนที่เคยมั่นใจต่อยูซุฟหรือพี่ชายของเขามาก่อนหน้านี้แล้วอย่างนั้นหรือคำของนบียะกุบที่ใช้หรือคำในกุรอานที่เราใช้เนี่ยลึกซึ้งยังไงนบียะกุบไม่ได้บอกว่าอิลากามาอามินตุกุมอะลายูซุฟะมินกอบไม่ใช่คำว่าอะลายูซุฟทำไมครับแต่ใช้คำว่าอะลาอาคีพี่ชายของเขาคือพี่ชายของเบนยามินทำไมอ่ะก็เพราะว่านบียูซุฟกับเบนยามินคือมันเป็นคดีที่มีความต่อเนื่องกันและประเด็นของยูซุฟกับเบนยามินที่มีต่อพี่ๆเนี่ยเป็นประเด็นเดียวกันพี่น้องเข้าใจไหมฮะการเลือกใช้คำของนบียะกุบจึงเป็นต้องเป็นคำอะลาอาคีฮิจะได้ผูกนบียูซุฟไว้กับบินยามีนว่ามันคือเรื่องเดียวกันถัดมานอกจากนั้นแล้วนบียะกุบอะไรสักยังบอกอีกว่าถ้าพี่น้องจำได้พวกเขาเนี่ยตอนจะขอนบียูซุฟไปพวกเขาบอกว่าไงครับบอกคุณพ่อปล่อยยูซุฟไปกับพวกเราเถิดว่าอินนาละฮูละฮาฟิซุนช่วงตอนแรกเลยนะพวกเขาบอกเช่นกันว่าเราจะเป็นคนดูแลยูซุฟเองว่าอินนาละฮูละฮาฟิซุนนบียะกุบอะลัยฮิสลามเนี่ยก็เลยบอกฟัลลอฮุคอยรุนฮาฟิซุนครั้งนี้ไม่แล้วไม่ให้พวกเจ้าเป็นคนดูแลแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านอายะห์ให้ฟังอัรซิลฮูมานะมานากอดายัรตะวะลับอินนาละฮูละฮาฟิซุนในอายะห์ที่12ในซูเราะห์ยูซุฟนะตรงกันในอีอายะห์ที่อะไรที่64พวกเขาบอกว่าอะไรนะวะอินนาฮู13วะอินนาละฮูละฮาฟิซุนเราจะเป็นคนดูแลเองพูดคำพูดเดียวกับตอนพูดกับยูซุฟวะอินนาละฮูละฮาฟิซุนคำพูดเดียวกันนบียะกุบก็เป็นบทเรียนไงประเด็นที่ผมจะนำเสนอกับพี่น้องคือนบียะกุบเอาบทเรียนจากครั้งก่อนที่พวกเขาเคยทำอะไรไม่ดีมาแล้วมาโยงกับครั้งนี้ตอนแรกมั่นใจจะปล่อยยูซุฟไปกับพวกเขาแต่ครั้งนี้นบียะกุบบอกว่าฟัลลอฮุคอยรุนฮาฟิซอไม่ใช่พวกเจ้าจะดูแลแล้วมันเสียความน่าเชื่อถือไปแล้วอัลลอฮ์ต่างหากเป็นผู้ดูแลที่ดียิ่งกว่าเห็นไหมฮะแล้วนี่ก็เป็นบทเรียนสำคัญว่าเวลาเราจะฝากลูกไว้กับใครเนี่ยฝากไว้กับอัลลอฮ์เหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูนะท่านนบีบอกกับอับดุลลอฮ์บินอับบาสซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านแต่เป็นอายุน้อยกว่ามากนบีสอนอิบนุอับบาสอิห์ฟะซิลลาห์ยะห์ฟะซกะจงรักษาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักษาท่านหมายถึงรักษาขอบเขตของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักษาท่าน
แสดงว่าผูกพันลูกหรือคนในครอบครัวไว้กับอัลลอฮ์หรือการให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ปกป้องรักษาลูกหลานของเราฟัลลอฮุค็อยรุนฮาฟิซวะฮุวะอัรฮัมุรรอฮีมีนและพระองค์คือผู้เมตตายิ่งในหมู่ผู้เมตตาทั้งหลายวะลัมมาบทสนทนาเสร็จคือลูกๆเดินทางมา เจอคุณพ่อรายงานเลยและขณะรายงานเนี่ยมีย่ามที่ไปค้าขายจากเมืองอียิปต์มาเมืองกานอานใช่ไหมครับก็เริ่มเปิดสัมภาระพอเปิดเสร็จแล้ววะลัมมาฟะตะฮูมะตาฮุรายงานไปด้วยเปิดสัมภาระไปด้วยพอเปิดสัมภาระเสร็จแล้ววะจะดูบิดออะตะฮุมพบว่าสินค้าหรือเงินที่ให้ไปเนี่ยถูกส่งคืนกลับมาบิดออะตรุดดัตอิลัยฮิมถูกกลับมาอีกหาพวกเขาอีกครั้งนึงจากที่นบียูซุฟอันนี้นบียูซุฟได้วางแผนต้องการจะให้อีกครั้งนึงพวกเขาต้องไปให้ได้ต้องเอาตัวเบนยามินกลับไปให้ได้กอลูยาอาบานะพวกเขาพอละเห็นเงินที่ถูกคืนกลับมาแล้วก็เลยบอกว่าคุณพ่อครับมานะบะกีนี่คือสิ่งที่เราต้องการก็คือเราได้เงินกลับมาฮาซิฮิบิดออะตุนานี่คือเงินของเราเนี่ยบิดรุดดัตอีไลนะถูกคืนกลับมาให้พวกเราวะนามีรุอะห์ลานาแล้วเรายังได้เสบียงมายังครอบครัวพวกเราอีกด้วยวะนะฮฟะซุอะคอนาก็คือได้ทั้งเสบียงได้ทั้งเงินกลับมาและเราจะเป็นคนดูแลน้องชายของเราหมายถึงว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราไปทำการค้ากับเขาอีกครั้งเถอะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่ให้คืนกลับมาส่วนหนึ่งจากเงินของเราวะนะฮฟะซุอะคอนาวะนัซดาดูกัยละบะอีรและเราจะได้เสบียงอูฐเพิ่มอีก1ตัวก็คือเอาน้องชายไปอีกคนนึงตอนแรกที่เราได้มาเนี่ย10คนก็ได้10ตัวน้องชายไปอีกคนนึงก็เพิ่มมาง่ายๆอีกตัวนึงซาลิกะกัยลุยซีรแล้วท่านก็พวกเขาก็บอกว่านี่มันเป็นเสบียงที่ง่ายได้เหลือเกินอันนี้บางทีเราก็อาจจะมีบางช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยเวลาเราขายของดีหรือเวลาอะไรนะโอกาสที่มันมาเราอาจจะนึกถึงคำนี้ก็ได้ดาลิกะไกลุยซีรมันช่างเป็นเสบียงที่ได้รับแบบง่ายใดเหลือเกินขอบคุณต่ออัลเลาะห์พอพวกเขาพูดและพอมีหลักฐานอะไรต่างๆมากมายมาให้กับนบียะกุบเห็นแล้วก็นบียะกุบก็เลยกล่าวต่อลันอุรซิละฮูมากุฉันไม่มีทางส่งบินยามีนไปแก่พวกเจ้าฮะทำไมคือไม่ไว้ยังไงก็ไม่ไว้ใจลูกเพราะบินยามีนกับนบียูซุฟบินยามีนเป็นน้องนะนบียูซุฟเป็นพี่และพวกเขาเป็นพี่น้องคนละแม่กับบินยามีนและนบียูซุฟนบียะกุบก็ยังรู้สึกว่าพวกเขายังคงอิจฉาบินยามีนอยู่อย่างที่เคยอิจฉานบียูซุฟมาก่อนแล้วก็เลยบอกว่าไม่มีทางปล่อยเขาไปกับพวกตอนนั้นเนี่ยบินยามินอายุมากแล้วนะมากกว่านบียูซุฟเยอะเพราะตอนที่นบียูซุฟไปเนี่ยยังประมาณวัยรุ่น15 16แต่นบียูซุฟไปอยู่ที่อียิปต์นานเป็น10ปีอยู่ในคุกอย่างเดียวเนี่ยเกือบ10ปีและไหนจะอยู่ที่เมืองอียิปต์ช่วงที่เจริญ7ปีใช่มั้ยฮะช่วงที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นปีแรกๆที่แห้งแล้งก็ประมาณอย่าง120ปีโดยประมาณที่นบียูซุฟจากบ้านมานั่นหมายถึงว่าบินยามินก็ต้องอายุมากกว่านบียูซุฟมากก็คือเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าไงแต่การนั้นก็ตามคุณพ่อก็ยังไม่ไว้ใจพี่ๆไม่มีทางส่งไปจนกว่าแต่ว่าก็ต้องยอมสุดท้ายนบียะกุบก็ต้องยอมฮัตตาตุตูนีมาซิกอมมินัลลอฮ์จนกว่าพวกเจ้าจะให้สัญญาจากอัลลอฮ์แก่ฉันตุตูนี่ให้แก่ฉันอะไรมาซิกอนแปลว่าสัญญามินัลลอฮ์สัญญาจากอัลลอฮ์สัญญาว่าอะไรละตะตุนนานีบิฮีพวกเจ้าจะต้องนำตัวเขากลับมาให้แก่ฉันอิลลาเว้นแต่ไอยูฮาตบิกุมพวกเจ้าจะถูกปิดล้อมหมายถึงว่าหมดความสามารถที่จะนำกลับมาจริงๆสุดวิสัยอันนี้เป็น
เป็นการอบรมสั่งสอนที่เห็นเป็นรูปธรรมให้ลูกได้ผูกพันกับอัลเลาะห์และที่ผมกำลังเล่าทั้งหมดจากเนื้อหากุรอานนะคือหัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็คือการมอบหมายของนบียะกูบอะลัยฮิสลามต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายอย่างไรมอบหมายในทุกด้านแต่พี่น้องจะดูนะมอบหมายเราอาจจะเข้าใจว่าการมอบหมายต่ออัลเลาะห์นี่คือการมอบแล้วแล้วเราไม่ทำหน้าที่แต่นบียะกูบมอบหมายโดยการวางแผนและทำหน้าที่เป็นอย่างดีในทุกทางที่อาจจะเกิดความเสี่ยงอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเอาไปใช้ในชีวิตทั่วไปนะหรือแม้แต่ด้านการเงินพอพูดถึงความเสี่ยงบางอุลามะบางท่านเขาเอาไปใช้ด้านการเงินเหมือนกันเพราะในเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเห็นว่านบียะกูบมีวิธีการกระจายความเสี่ยงอย่างไรซึ่งเอาไปใช้ได้ในทุกเรื่องนบียะกูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยบอกว่าฮัตตาทุตุนมาถึงคือป้องกันทุกวิธีพี่จะเอาไปใช่ไหมอันดับแรกเลยคือท่านผูกพันกับอัลลอฮ์ฟัลลอฮุคอยรุนฮาฟิซะไม่ใช่พวกเจ้าที่จะดูแลน้องอย่างดีแต่อัลลอฮ์ต่างหากคอยรุนฮาฟิซะวะฮุวะอัรฮัมุรรอฮีมีนอัลลอฮ์เป็นผู้เมตตายิ่ง พวกเขาก็สนทนากับนบียูซุฟบอกอีกครั้งนึงฉันไม่มีทางส่งพวกเขาไปอันนี้ประเด็นที่สองนะในสิ่งที่นบียะกุบได้ทำเป็นกระบวนการในการมอบหมายหนึ่งคือท่านผูกพันตัวท่านกับอัลลอฮ์ที่จะดูแลลูกไม่ใช่พวกเจ้าแต่เป็นอัลลอฮ์อันนี้คือการมอบหมายที่แท้จริงสองคือสนทนากับลูกๆให้ลูกเช่นกันซึ่งเป็นกระบวนการลูกเนี่ยเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่นบียะกุบจะมอบหมายต่ออัลลอฮ์ท่านก็เลยบอกกับลูกๆว่าฉันจะไม่ส่งน้องของพวกเจ้าไปกับพวกเจ้าจนกว่าพวกเจ้าจะให้สัญญากับอัลลอฮ์ก่อนว่าจะนำเอาเขากลับมาแต่คำสัญญาที่นบียะกุบให้น้องลูกๆเนี่ยได้ให้คำมั่นกับท่านเป็นสัญญาจากอัลลอฮ์เลยนะท่านก็ยังเปิดช่องหรือเผื่อเอาไว้ว่าลูกอาจจะไม่สามารถปฏิบัติถ้ามันเกิดจากความสับเพร่าของพวกเจ้าพวกเจ้าต้องรับผิดชอบหน้าที่อัลลอฮ์แต่ถ้ามันสุดวิสัยพวกเจ้าไม่สามารถจะดูแลน้องได้จริงๆแบบสุดวิสัยนบียะกุบก็ไม่ถือผิดไม่เอาความอันนี้ก็เป็นความฉลาดของนบียะกุบอะลัยฮิสสลามว่าท่านคือเอาสุดความสามารถถ้าสุดความสามารถแล้วมันเกิดสุดวิสัยจริงๆเนี่ยพวกเจ้าไม่มีความผิดแต่ถ้ามันเกิดจากความสับเพร่าหรือการกลั่นแกล้งของพวกเจ้าต่อน้องชายก็คือบินยามีนเนี่ยพวกเจ้าต้องมีความผิดอีกประการหนึ่งนบียะกุบอะลัยฮิสสลามสอนลูกให้ผูกพันกับอัลลอฮ์ในทุกช่วงเวลาแล้วก็ในชีวิตจริงและนี่เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือพี่น้องลองดูว่านบียะกุบคือลูกคนเนี่ยมีความผิดพี่ๆมีความผิดแต่เนื่องจากท่านอบรมสั่งสอนให้ลูกอยู่ในคันลองของอัลลอฮ์เนี่ยท่านมั่นใจว่าถ้าหากเอาสารนี้เมสเซจนี้ให้กับลูกๆอย่างไรลูกไม่กล้าที่จะทรยศกับอัลลอฮ์โดยตรงใช่บางคนอาจจะมีความผิดบางคนอาจจะทำบาปใหญ่นะในคนใกล้ชิดของเราแต่เมล็ดพันธุ์แห่งอีมานถ้าพูดถึงสัญญากับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนมันก็มีเหมือนกันและคุณพ่อรู้ว่าลูกแม้ว่าลูกจะทำอะไรไม่ดีมาก่อนหน้านี้ก็ตามกับยูซุฟถึงจะฆ่าจะแกงกันใช่ไหมครับแต่ท่านรู้ว่าในการที่ท่านได้อบรมสั่งสอนลูกเป็นอย่างดีให้ผูกพันกับอัลลอฮ์ตลอดในทุกช่วงเวลาที่เราได้ศึกษาจากซูเราะห์ยูซุฟนะท่านจึงบอกว่าในครั้งนี้เช่นเดียวกันผูกพันลูกๆไว้กับอัลลอฮ์ท่านจึงบอกว่าอิลลาอะไรนะฮัตตาตุตูนีมาอซิกอมมินัลลอฮ์จนกว่าพวกเจ้าจะได้ให้สัญญาจากอัลลอฮ์ให้สัญญากับอัลลอฮ์ว่าจะนำเอาน้องชายกลับมานั่นแสดงว่านบียะกุบรู้ว่าลูกๆไม่กล้าทรยศกับอัลลอฮ์แน่อันนี้เป็นจุดที่ผมมองว่าสำคัญมากสำหรับคนในครอบครัวที่เราจำเป็นต้องผูกพันลูกของเรากับอัลลอฮ์แม้ว่าวันหนึ่งวันใดนี่คือขนาดลูกระบีนะเขาอาจจะมีความผิดพลาดไปทำอะไรที่เป็นความผิดอะไรก็ตาม
ในชีวิตแต่ถ้าหากว่าพอกลับมาแล้วให้เขาผูกพันกับอัลลอฮ์มันก็ยังคงเป็นสายเชือกที่ไม่ทำให้พวกเขาเนี่ยออกห่างหรือเตลิดเปิดเปิงไปเหมือนกับที่นบียะกูบได้ทำกับลูกๆเอาไว้แล้วเราก็บอกฟะลัมมาอาตาฮูมาซิกอฮุมแล้วเมื่อพวกเขาได้ให้สัญญาแก่คุณพ่อให้สัญญาของพวกเขาคือสัญญากับอัลลอฮ์กับคุณแก่คุณพ่อเนี่ยกอละนบียะกูบก็กล่าวอัลลอฮุอะลามานะกูลวะกีลอัลลอฮ์เป็นพยานในสิ่งที่พวกเรากล่าวนี้อัลลอฮ์เป็นพยานต่อสัญญาอันนี้เป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮุอะลามานะกูลวะกีลอัลลอฮ์คืออะลามานะกูลวะกีลวะกีลแปลว่าอะไรผู้รับมอบหมายหรือว่าเป็นผู้เป็นพยานอัลลอฮุอะลามานะกูลวะกีลอัลลอฮ์คือผู้เป็นพยานในสิ่งที่เราทำสัญญาในอัลลอฮ์เป็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพ่อกับลูกพี่น้องลองดูว่าครอบครัวนี้จะไม่เป็นครอบครัวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นครอบครัวประเสริฐที่สุดคือสายตระกูลของนบียูซุฟลูกของนบียะกูบลูกของนบีอิสฮากลูกของนบีอิบรอฮิมตระกูลของนบีเป็นมุสลิมนะลูกๆของนบียะกูบทั้งหมดเป็นมุสลิมตระกูลดีและผูกพันกับอัลลอฮ์คือมีพ่อเป็นนบีคนเนี่ยนะพี่ทั้ง10คนเนี่ยมีพ่อเป็นนบีมีปู่เป็นนบีนบีอิสฮากมีทวดเป็นนบีคือนบีอิบรอฮีมแล้วมีน้องเป็นนบีคนก็คือนบียะกูบคือเรียกว่าตระกูลนี้ก็ตระกูลอะไรฮะตระกูลนบีพี่น้องเคยเห็นตระกูลอุลามะใช่มั้ยอ๋อนี่อุลามะทั้งตระกูลแต่นี่ไม่ใช่แค่อุลามะนี่ตระกูลนบีคือมีญาติเป็นนบีอัลลอฮ์มากกว่านั้นคือถ้าโยงไปก็คือมีนบีนูห์มีนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอีกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยกอละอัลลอฮุอะลามานะกูลวะกีลเวลาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกมันก็ว่าสัมพันธ์แล้วแต่พวกเขารู้ว่าคือจะมาสัญญาเอาสัญญาต้องสัญญากับพ่อนะมันไม่พอระดับนี้ต้องให้สัญญากับอัลลอฮ์ระหว่างลูกจะให้สัญญากับพ่อเนี่ยลูกต้องสัญญากับพ่อหรือไม่นบียะกูบไม่ได้มองแค่นั้นแต่มองไปถึงว่าเรื่องนี้ต้องให้ลูกๆสัญญากับอัลลอฮ์ผมว่ามันเป็นบทเรียนท่านในเรื่องของครอบครัวนะเราควรที่จะมีให้สัญญากับอัลลอฮ์ไม่ได้สัญญากับคุณพ่ออย่างเดียวสัญญากับคุณแม่สัญญากับครูสัญญากับอัลลอฮ์แล้วคนไม่กล้าโดยทั่วไปมุสลิมทุกคนมีพื้นฐานคนจะเลวร้ายขนาดไหนแต่ถ้าเขารู้ว่ามีพระเจ้าเขายังมีตูฮันมีพระเจ้าอยู่ให้สัญญากับอัลลอฮ์ไม่กล้าที่จะผิดสัญญาในประการที่สองนะกระบวนการในการมอบหมายของนบียะกุบฟัลลอฮุคอยรุนฮาฟิซอผูกพันตัวเองกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต่างหากเป็นผู้ดูแลไม่ใช่พวกเจ้าสองคือพูดกับลูกว่าลูกต้องให้สัญญากับอัลลอฮ์สามคือมอบคำแนะนำคือทำสุดความสามารถนี่คือการมอบหมายที่ถูกต้องวะกอละและหลังจากนั้นสัญญาเสร็จแล้วอันนี้เป็นคำแนะนำละวิธีการที่จะปฏิบัติตัวยาบานียะลูกๆเอ๋ยลาตะดุคูลูมิมบาบินวาฮิดพวกเจ้าอย่าเข้าไปในประตูเดียวประตูอียิปต์เมืองอียิปต์เนี่ยเมืองใหญ่มีหลายประตูหลายทางเข้าพวกเจ้าอย่าเข้าไปจากประตูบานเดียววะดุคูลูมินอับวาบิมมุตฟริกะแต่จงเข้าไปในหลายประตูอุลามาบอกว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากเข้าไปประตูเดียวเนี่ยเกรงว่าจะถูกผิดสังเกตมากันหลายคนมาทำอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็เลยนี่ที่บอกว่ากระจายความเสี่ยงถ้าหากมีปัญหาคนหนึ่งคนใดคนอื่นยังรอดอยู่ก็เลยบอกว่าวัดดูคูลูมินอับวาบิมมุตฟาริกะจงเข้าประตูต่างๆในหลายบานที่แตกต่างกันนี่เป็นคำแนะนำที่ยอดเยี่ยมของนบียะกูบอะลัยฮิสสลามต่อลูกๆและคือการวางแผนคือการมอบหมายที่ถูกต้องต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านก็บอก
ในการมอบหมายของท่านเนี่ยคือเมื่อกี้3ขั้นแล้วใช่มั้ยฮะท่านผูกพันกับอัลเลาะห์ให้ลูกผูกพันกับอัลเลาะห์และทําตามหน้าที่อย่างสุดความสามารถแล้วก็4ในการทําทุกอย่างทั้งหมดนี้ท่านก็มาสรุปว่ามาอูนีอันกุมมินัลลอฮิมินชัยและฉันไม่อาจคุ้มกันพวกเจ้าจากอัลเลาะห์ได้ถ้าอัลเลาะห์ต้องการให้เกิดสิ่งใดแก่พวกเจ้าแล้วฉันก็ไม่สามารถหมายถึงนี่คือการมอบหมายที่ถูกต้องที่สุดมอบหมายก็คือมอบหมายจริงๆคือทำหน้าที่แต่ขณะเดียวกันถ้าอัลลอฮ์ประสงค์จะให้เกิดฉันก็ไม่สามารถจะยับยั้งพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อันนี้คือสุดยอดแห่งการมอบหมายและคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นใดหมายถึงว่าบางทีคนที่มอบหมายผิดคือมอบหมายคนผิดในการมอบหมายคือไม่มอบหมายเลยไม่ทำหน้าที่อันนี้ผิดที่สุดนะถัดมา2คนมอบหมายแต่ไม่ทำหน้าที่ผิดไหมครับก็ผิดเหมือนกัน3คนมอบหมายทำหน้าที่แล้วแต่ทำแบบผิดทำไม่ถูกต้องตามซุนนะตุลลอฮ์ก็ผิดอีกเหมือนกันมอบหมายแล้วทำหน้าที่แล้วแต่ทำไม่ถูกต้องแล้วเขาจะบอกว่าอ๋อที่ฉันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันแต่ให้คนอื่นมันก็ไม่ใช่ประเด็นคือถ้าคุณทำแล้วต้องทำให้ถูกต้องเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเราอันนะกุมตะตะวักกะลูนอะลัลลอฮิฮักกอตะวักกูลีหากพวกเจ้ามอบหมายต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงแล้วไซอัลลอฮ์จะประทานริสกีแก่พวกเจ้าเหมือนกับประทานแก่นกยังไงตะกดูคิมาซอนมันออกไปยามเช้าในสภาพที่ท้องว่างวะตะรูฮุบิตอนและกลับมาในยามเย็นในสภาพที่ท้องอิ่มอาหารเต็มคำถามคือนกที่นบีเปรียบเทียบมอบหมายต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงคือมั่นใจริสกีมาแน่อยู่กับรังเฉยๆมั้ยครับไม่ใช่แต่นกทำไมครับออกจากรังใช่มั้ยและ2คือนกไม่เพียงแค่ทำหน้าที่ออกจากรังอย่างเดียวแต่อะไรครับแต่ออกจากรังในช่วงยามเช้าด้วยตะกดูคือออกในยามเช้าแสดงว่าการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยใช่ไหมฮะถ้าปฏิบัติอย่างนี้บอกว่าปฏิบัติแล้วก็ฉันไม่เห็นได้เลยเหมือนคนอื่นฉันไม่เห็นได้เหมือนคนอื่นเลยไม่ต้องดูว่าคุณปฏิบัติไหมปฏิบัติแล้วแต่ปฏิบัติอย่างไรถูกต้องไหมที่ผมเคยยกตัวอย่างจำได้ไหมฮะน้ำที่จะทำให้เป็นน้ำแข็งอันนี้มันจะเห็นภาพชัดถามว่าทุกคนเนี่ยเอาไปแช่ในช่องแข็งเนี่ยมันแข็งไหมครับแข็งต้องใช้เวลาไหมต้องใช้เวลาใครทำเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันหมดถ้าคนหนึ่งบอกว่าฉันไม่ทำน้ำมันจะแข็งไหมครับไม่มีทางแข็งที่น้ำแข็งเนี่ยเพราะอะไรพอเราทำเหลือเราให้แข็งฮะอัลลอฮ์ให้ใช่ไหมฮะแต่ถามว่าเราต้องทำไหมเราต้องทำแล้วทำคือทำตามซุนนะตุลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ให้น้ำเนี่ยแข็งในตู้เย็นใช่ไหมแล้วใครทำได้ผลเดียวกันไหมครับใครทำได้ผลเดียวกันใช่ไม่ใช่หรือว่าบางคนได้บางคนไม่ได้ได้ผลเดียวกันทีนี้คนแรกคือถ้าไม่ทำเลยก็ผิดมอบหมายฉันมอบหมายเชื่อมั่นอัลเลาะห์ทำสามารถทำได้มอบหมายแล้วอยู่เฉยตั้งไว้แบบเนี้ยมันจะแข็งไหมฮะไม่แข็งแสดงว่ามอบหมายแล้วไม่ทำผิดไหมก็ผิดคือคุณไม่ได้ทำใครทำให้แข็งอัลเลาะห์แล้วฉันต้องทำเหรอคุณก็ต้องทำเหมือนกันใช่ไม่ใช่เพราะคุณทำตามซุนนะตุลลอฮ์ตามกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์วางเอาไว้ถัดมาคนทำเอาไปแช่จริงแช่ในตู้เย็นแต่ไปแช่ในช่องผักแข็งไหมครับไม่แข็งอ่ะน้องรู้ด้วยไม่แข็งทำไมไม่แข็งฉันทำหน้าที่แล้วทำเหมือนคนอื่นเอาไปแช่ตู้เย็นเหมือนกันไม่แข็งทำไมถึงไม่แข็งครับฮะทำแล้วต้องทำให้ถูกต้องด้วยใช่ป่ะ เราจะมาบอกว่าโอ้ฉันเนี่ยคงทำให้น้ำแข็งไม่ได้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันอัลลอฮ์ให้คนอื่น
ใช่ป่ะผิดไหมใช่อัลลอฮ์ให้คนอื่นจริงไหมจริงแต่ให้คนอื่นเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะเขาทำและทำถูกเราทำไม่ทำแต่เราทำไม่ถูกประเด็นคือเราไม่ใช่บอกอ๋อหมดอะไรตายอยากแล้วเราบอกว่าอ๋ออัลลอฮ์ไม่ให้ฉันงั้นฉันไม่คือถ้าคุณจะทำต่อเนี่ยคุณต้องหาคนที่เขาทำแล้วมันได้จริงแล้วคุณก็เรียนแบบเขาให้ถูกต้องใช่ไม่ใช่ที่เราเข้าใจเขาว่ามอบหมายมอบหมายแล้วถ้าเกิดทำไม่สำเร็จแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันมันไม่ใช่คือใช่อัลลอฮ์ไม่ให้ใช่ถูกต้องแต่ไม่ให้เพราะอะไรเพราะคุณทำเหมือนกับเขาทุกอย่างแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้หรือที่คนจะเข้าใจแบบนี้แต่จริงๆแล้วที่อัลลอฮ์ไม่ให้เพราะคุณต้องมีอะไรบางอย่างทำยังไม่เหมือนแต่ฉันทำแล้วน้ำไปแช่แล้วในตู้เย็นใช่คุณแช่ในเราบอกหน่อยสิแช่ยังไงอันนี้เอาไปแช่เอาไปตั้งไว้ในช่องผักมันก็ไม่แข็งใช่ไหมฮะดังนั้นมอบหมายทำและทำอย่างถูกต้องอ่ะแต่ทำอย่างถูกต้องแล้วและอย่างเขาเรียกว่ายังไม่ปล่อยวางยังไม่มอบหมายอย่างแท้จริงฮักกอตวักกูลิเอาไปแช่แล้วแช่ช่องฟิสแล้วทำถูกต้องแล้วนะแต่กระบวนกวายเปิดดูตลอดมันจะแข็งไหมถามว่ามันจะได้ไหมครับไอ้นี่แหละเขาเรียกว่าไม่ได้มอบหมายแท้จริงก็คือการไม่ปล่อยวางปล่อยวางคือปล่อยวางผลลัพธ์ให้เป็นไปตามสุนตุลหรอเราทำแล้วมันต้องมาแน่ๆใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรามัวไปกังวลไปเปิดตลอดเนี่ยมันจะเป็นเหตุทำให้น้ำก็ไม่แข็งอีกเช่นเคยนี่คืออะไรครับนี่คือวิธีการมอบหมายอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและที่ถูกต้องคืออะไรที่สุด1มอบหมายต่ออัลเลาะห์นะต้อง2คือทำหน้าที่3คือทำอย่างถูกต้องและ4คือปล่อยวางผลลัพธ์ไม่ต้องกังวลทำหน้าที่ถ้ามันถูกต้องแล้วถ้าไม่ถูกต้องทำไงครับแก้ให้มันถูกต้องและวิธีทำไงก็ดูว่าคนที่เขาทำน้ำแข็งได้เนี่ยเขาทำยังไงพอทำถูกต้องมั่นใจแล้วปั๊บสบายสบายไปทำอย่างอื่นมันมาไหมนะแข็งไหม6ชั่วโมงผ่านจากนี้มันก็ต้องแข็งอันนี้คือการมอบหมายอย่างถูกต้องที่จำเป็นจะต้องไปปฏิบัติแล้วเอาไปใช้ได้ในทุกๆเรื่องเราอันนะกุมตะตะวักกะลูนะอัลลอฮิฮักกอตะวักกุลิอัลลอฮ์จะให้กะมะอะไรนะครับฮักกอตะวักกุลิลารอซะกอกุมอัลลอฮ์จะให้ริซิกีแก่พวกเจ้ากะมายะรุซุกุตอยเหมือนกับให้กับนกยังไงตะกุดูออกทำหน้าที่และในยามเช้าด้วยถูกเวลาด้วยถูกต้องด้วยคีมาซอนวะตะรูฮุบิตอนันยามเช้าออกไปไม่มีอาหารในท้องยามเย็นกลับมาอาหารเต็มท้องนะครับนบียะกุบอะไรที่สามเช่นเดียวกัน มอบหมายและทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถแต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในใต้การกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนบียะกุบจึงบอกวะมาอูกนีอันกุมมินัลลอฮิมินชัยและฉันไม่สามารถที่จะคุ้มกันพวกเจ้าจากอัลลอฮฺได้คือการมอบหมายต่ออัลลอฮฺเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีงามแน่นอนและทำถูกต้องเลยนะได้ผลลัพธ์ที่ดีงามแน่นอนซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นผลลัพธ์ที่เราคาดแต่ถ้าเรามอบหมายและทำกระบวนการที่ผมบอกอย่างถูกต้องทุกอย่างตามความรู้ถ้าไม่รู้เราก็ศึกษาเพิ่มเติมจะได้ผลลัพธ์ที่ดีงามแน่นอนแม้อาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการในตอนแรกก็ตามนบียะกุบบอกว่ามาอุกนีอันกุมมินัลลอฮิมินชัยและฉันไม่อาจคุ้มกันพวกเจ้าจากอัลลอฮ์ได้อินิลฮุกมุอิลลาลิลลาห์การตัดสินเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นคำพูดนี้พี่น้องจำได้ไหมครับเป็นคำพูดของใครอินิลฮุกมุอิลลาลิลลาห์อันนี้เป็นอายะห์สุดท้ายเลยนะที่เราจะศึกษากันในวันนี้พี่น้องจำได้ไหมอินิลฮุกมุอิลลาลิลลาห์เป็นคำพูดของใครของใครนะนบียูซุฟด้วยแต่พูดกันต่างกรรมต่างวาระและให้ความหมายกันคนละความหมายใกล้เคียงกันแต่คนละประเด็นคนละความหมายนบียูซุฟพูดกับใครจำได้ไหมอินนิลฮุกมุอิลลาลิลลาห์การตัดสินเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นพูดกับใครพูดกับเพื่อนในเรือนจำสองคนตอนที่ท่านจะดาวะเขาให้มารู้จักอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นอ
อาร์บาบุนมุตฟาริกูนาไครุนอามิลลาฮุลวาฮิดุลกอฮาร์อินินฮุกมุอิลลาลิลละคือดาวะซึ่งคำว่าอินินฮุกฮุกมแปลเป็นไทยนะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของฮุกมอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นเจ้าของฮุกมซึ่งคำว่าฮุกมที่นบียูซุฟพูดเนี่ยหมายถึงฮุกมทางชะรีอะห์บทบัญญัติศาสนาแต่ฮุกมที่นบียะกูบอะลัยฮิสสลามพูดนี่คือฮุกมทางด้านฮุกมุลกาวนคือการบริหารจัดการสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ได้เกี่ยวกับชะรีอะห์ซึ่งทั้งสองจะเป็นฮุกมฮุกมุลชะรีฮุกมด้านบัญญัติศาสนาหรือฮุกมุลกาวนี่ฮุกมด้านกฎสภาวะต่างๆล้วนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นซึ่งผมเคยสอนกับพี่น้องในเรื่องนี้แล้วเคยบอกกับพี่น้องแล้วว่าต่างกันยังไงเดี๋ยวผมพูดอีกครั้งนึงเพราะเรื่องนี้สำคัญมากถ้าเราเข้าใจมันช่วยชีวิตเยอะมากมันช่วยทำให้เราเก็ทประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเยอะมากฮุกมทางด้านชะรีอะห์เนี่ยก็คือเป็นบัญญัติที่อัลเลาะห์ให้เราปฏิบัติซึ่งบัญญัติเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ที่อัลเลาะห์ให้เราปฏิบัติหรือให้เราออกห่างเนี่ยล้วนแล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติและออกห่างตามคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์รัก ถ้าเราฝ่าฝืนเช่นละหมาดเช่นถือศีลอดทำฮัจญ์ต่างๆเนี่ยถ้าเราฝ่าฝืนเป็นไปได้ไหมที่จะฝ่าฝืนเป็นไปได้แต่อัลลอฮ์ไม่รักไม่ชอบอันนี้ฮุกกลมเรียกว่าอะไรนะฮุกมุนชะรีแปลว่าฮุกกลมทางด้านบัญญัติศาสนาคำพูดของใครนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอีกฮุกมนึงเป็นคำพูดของนบียะกุบเรียกว่าฮุกมุลกาวนีแปลว่าฮุกมทางด้านกฎสภาวะต่างๆซึ่งอัลเลาะห์เป็นกรรมสิทธิ์เหมือนกันฮุกมที่2นี้ของนบียะกุบที่พูดเนี่ยเป็นฮุกมที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถออกจากฮุกมนี้ของอัลเลาะห์ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อัลเลาะห์ชอบพอหรือไม่ชอบพอแต่ขึ้นอยู่กับเดชานุภาพในการบริหารจัดการฮุกกลมที่สองนี้เนี่ยกาเฟรมุสลิมคนดีคนชั่วล้วนแล้วอยู่ภายใต้ฮุกกลมของอัลเลาะห์ทั้งสิ้นไม่มีใครออกนอกฮุกกลมของอัลเลาะห์อันที่สองนี้ได้แต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่อัลเลาะห์รักหรือไม่รักอย่างเช่นฮุกกลมอัลเลาะห์ได้กำหนดให้เกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้เช่นคนหนึ่งเคยเป็นคนไม่ดีในช่วงสมัยอดีตแล้วก็กลับตัวเป็นคนดีแล้วคนเนี่ยมาบอกว่าแกทำมาเป็นละหมาดทำมาเป็นฟังบรรยายทำมาเป็นสนใจศาสนาแกเคยเลวเคยชั่วมาก่อนสมมตินะคำพูดโดนกระแนะกระแหน่แล้วบอกว่าอ๋อนี่อัลเลาะห์ฮุกมอัลเลาะห์ตัดสินแล้วอัลเลาะห์กำหนดแล้วว่าให้ฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่สามารถที่จะออกจากการกำหนดของอัลเลาะห์ได้อันนี้ผมจะพูดถึงการเอานำฮุกม2อันนี้ไปใช้อัลเลาะห์กำหนดแล้วแกจะมาว่าฉันไม่ตอนนี้ฉันตอบัตตัวแล้วนะคนที่จะมาตำหนิไม่ได้เหมือนกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามที่เคยเจอกับนบีมูซาจำได้ไหมฮะนบีมูซาบอกว่าท่านเนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้เราต้องมาอยู่บนโลกนี้ท่านไปกินต้นไม้บนสวรรค์นบีอาดัมบอกว่าท่านจะเถียงในสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดแล้วหรือฮุกมแล้วให้ตัดสินแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ก่อนที่ท่านจะเกิดด้วยซ้ำไปก่อนที่ฉันจะเกิดก่อนที่ฉันจะเกิดตอนนี้ฉันตอบัตตัวแล้วนะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าหะดีษบทนี้แล้วบอกว่าอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้ใช้เหตุผลชนะมูซาอะลัยฮิสสลามนั่นแสดงว่าการจะใช้2ฮุกมนี้มีประโยชน์ยังไงฮุกมแรกที่เป็นคำพูดของนบียูซุฟนะคือเราจะใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยปฏิบัติตามฮุกมไหนฮุกมที่นบียูซุฟได้บอกก็คือตามคำสั่งของอัลลอฮ์ที่ทำให้อัลลอฮ์รักส่วนฮุกมที่นบียะกูบบอกก็คือบริหารจัดการเนี่ยเราใช้เหมือนกันก็คือเราปฏิบัติตามฮุกมที่อัลลอฮ์บอกแล้วในนบียูซุฟที่อัลลอฮ์รักแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เรา
ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์ขณะเดียวกันฮุกมแล้วก็ปฏิบัติตามฮุกมที่อัลเลาะห์แนะนําให้เราปฏิบัติอย่างดีที่สุดอันนี้คือวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องแตกต่างจากคนที่มาอ้างไม่เข้าใจเลยเรื่องนี้เนี่ยอ้างผิดเขาบอกว่าอัลเลาะห์กําหนดแล้วว่าให้ฉันต้องเป็นคนชั่วฉันก็เลยไม่ละหมาดดื่มเหล้าทําซินาและอ้างว่าอัลเลาะห์กําหนดได้มั้ยครับอัลเลาะห์กําหนดจริงมั้ยจริงอัลเลาะห์กําหนดทุกอย่างให้คนนี้เป็นชาวสวรรค์คนนี้เป็นชาวนรกอัลเลาะห์กําหนดหมดเลยว่ากําหนดหมดแล้วจริงๆมั้ยจริงเราเชื่อมั้ยว่าอัลเลาะห์กําหนดแล้วเชื่อแต่ผมถามว่าแล้วเรารู้มั้ยว่าอัลเลาะห์กําหนดให้เราเนี่ยเป็นอย่างไรรู้มั้ยฮะที่ท่านบอกว่าไม่ละหมาดดื่มเหล้ายังทําซินาอยู่ไม่ถือศีลอดเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์กําหนดแล้วคุณกําลังทําความผิดฝืนฮุกมแรกนะแล้วก็ฝืนฮุกมแรกคือคําพูดของนบียูซุฟคือฝืนชะรีอะห์ของอัลเลาะห์และคุณฝืนฮุกมเกานีที่นบียะกุบบอกยังไงคุณกําลังกล่าวอ้างในสิ่งที่คุณไม่มีความรู้เราเชื่อว่าอัลเลาะห์กําหนดแล้วใช่มั้ยครับว่าคนที่จะเป็นคนดีเป็นคนชั่วใครเป็นชาวสวรรค์ชาวนรกเราเชื่อมั้ยเชื่ออัลเลาะห์กําหนดแล้วตามความรู้ของมุมไม่ใช่ตามการบังคับนะเราเชื่อแต่ประเด็นคือเรารู้มั้ยว่าอัลเลาะห์กําหนดอะไรเราเชื่อว่าอัลเลาะห์กําหนดแล้วเรารู้อัลเลาะห์กําหนดแล้วใช่แต่เรารู้มั้ยว่าอัลเลาะห์กําหนดอะไรเราไม่รู้ปัญหาคือเราถูกสอนให้ปฏิบัติตามความรู้หรือปฏิบัติตามสิ่งที่ไม่รู้ตามอะไรครับตามความรู้แล้วเรารู้ว่าอะไรรู้ว่าอัลเลาะห์ใช้ให้ปฏิบัติละหมาดถือศีลอดซะกาตฮัจจ์ใช่มั้ยฮะเราก็ปฏิบัติตามความรู้แต่ฮุกมอัลเลาะห์จะให้เราเป็นยังไงในอนาคตเรารู้มั้ยเราไม่รู้คนที่อ้างว่าฉันยังคงไม่ละหมาดฉันยังคงไม่สกาดฉันคงสมเลเทเมาโดยอ้างว่าก็อัลเลาะห์กําหนดให้ฉันแบบนี้แสดงว่าเขานอกจากทําความผิดแล้วยังอ้างในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้ใช่อัลเลาะห์กําหนดจริงแต่ถามว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าอัลเลาะห์กําหนดรู้ได้ยังไงครับไม่รู้นอกจากกําลังกล่าวเท็จต่ออัลเลาะห์คุณรู้ได้ยังไงว่าอัลเลาะห์บอกว่าไม่ให้คุณมาละหมาดในเวลานี้ที่เราจะใช้ได้ในสิ่งที่เป็นกำหนดกอฎอกอดัรของอัลเลาะห์เนี่ยเราสามารถใช้ได้เมื่อไหร่ครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วผ่านแล้วเราตอบัตตัวแล้วผ่านไปแล้วอันนี้เอามาใช้ได้แต่ในปัจจุบันหรือในอนาคตบอกว่าฉันยังคงใช้ชีวิตแบบนี้เพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์กำหนดแล้วคุณทำผิด2 อย่างแล้ว1ก็คือผิดชะรีอะห์ของอัลเลาะห์และ2คือคุณกำลังกล่าวอ้างในสิ่งที่คุณไม่มีความรู้คุณรู้ได้ไงว่าเรากำหนดอะไรให้กับชีวิตคุณหลักฐานมาหน่อยคุณไม่รู้ดังนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วนะครับก็คือให้ปฏิบัติตามอะไรความรู้หรือความไม่รู้ความรู้แล้วความรู้คืออะไรครับอัลเลาะห์ก็บอกว่าอามะรออัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียาที่นบียูซุฟบอกอัลเลาะห์สั่งว่าอย่าอิบาดะห์ต่อใครนอกจากอัลเลาะห์ซาลิกะดีนุลกอยยิมนี่คือศาสนาอันเที่ยงธรรมนี่การปฏิบัติตามที่นบียูซุฟแนะนำกับเพื่อนในเรือนจำและเช่นเดียวกันในคำพูดของนบียะกุบมีประโยชน์ตรงไหนเมื่อเราปฏิบัติตามสิ่งที่เรารู้เรียบร้อยแล้วไอ้สิ่งที่ไม่รู้เนี่ยแหละแล้วก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นมั้ยฮะดังนั้นฮุกมทั้ง2 อย่างมีประโยชน์มั้ยครับมีประโยชน์แต่ต้องใช้ให้ถูกไม่ใช่ฮุกมนี้ไม่ใช่ฮุกมนี้โดยที่อ้างว่าตัวเองรู้เลยทำความชั่วต่อไปแล้วคุณรู้ได้ไงว่าอัลเลาะห์กำหนดให้คุณทำความชั่วแบบนี้นบียะกุบอะลัยฮิสสลามจึงบอกอินิลฮุกมุอิลลาลิลลาฮุกมเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เท่านั้นอัลเลาะห์จะตัดสินอะไรให้เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพอนบียะกุบทำตามฮุกมชัรอีอย่างเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วเสร็จสรรพทุกอย่างแล้วหน้าที่เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังใช่มั้ยฮะฟัลลอฮุคอยรุนฮาฟิซอเอาตัวเองผูกกับอัลเลาะห์ให้ลูกผูกกับอัลเลาะห์แนะนําคําแนะนําที่ดีที่สุดให้กับลูกๆแล้วก็บอกว่าพ่อเนี่ยไม่สามารถจะคุ้มกันเจ้าจากอัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์จะจัดการยังไงก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์นะท่านนี่บอกอินิลฮุกมุอิลลาลิลลาห์
พราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของฮุกมในการให้สิ่งใดเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามอะลัยฮิตะวะกัลตุดังนั้นอัลลอฮ์เท่านั้นฉันขอมอบหมายขอพึ่งพิงวะอะลัยฮิฟัลยะตะวักกะลุลมุตะวักกิลุนและอัลลอฮ์เท่านั้นบรรดาผู้มอบหมายบรรดาผู้ต้องการพึ่งพิงทั้งหลายจงมอบหมายและพึ่งพิงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่ก็คือต้นแบบของใครครับนบียะกุบอะลัยฮิสสลามในการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم